อัลฮัมดุลิลลอฮฺรับบิลอาลมีนวะบิห์นัสต่าีนลาฮาล์วะลาคุวะต์อิลลาบลลาฮฺอลอาลีาดมอัมมาบะลอุอรกตความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาอัลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการทุกๆท่านท่านพี่น้องนักศึกษา ที่ติดตามรับชมรายการของโรงเรียนสัทธาชนครับวันนี้เรามาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในวิชาอัดดูอาฮัมดูลิลละครับวิชาอัดดูอาที่เราได้เรียนรู้นะครับได้ทำความเข้าใจกันนั้นนะครับก็ไปถึงบทที่10นะครับวันนี้ขึ้นบทที่11นะครับพี่น้องมีตำรับตำลาก็เปิดดูนะครับแล้วก็ทำการศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับบทที่11นะครับพี่น้องเ,ออเป็นเรื่องที่ เ,เกี่ยวกับเรื่องของไก่และของลาและก็สุนัขครับเ,เป็นเรื่องของไก่ของลาของสุนัขนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างมันเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสิ่งที่เัลอได้สร้างขึ้นมาให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของพวกเรานะครับพี่น้องจะเห็นว่าถ้าพี่น้องยังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยในสภาพของชาวบ้านทั่วๆไปพี่น้องจะเห็นนะครับอย่างเช่นในเรื่องของไก่นะพี่น้องก็ได้ยินเสียงไก่ขัน ในช่วงเวลาเช้าๆหลายคนในอดีตที่ไม่มีนาฬิกาปลุกเขาก็จะใช้ไก่เนี่ยนะครับเป็นนาฬิกาเป็นสัญญาณปลุกในอดีตนะครับปัจจุบันนี้ก็คงมีนะครับคนที่อยู่ตามชนบทนะครับที่ยังมีเสียงไก่ขันอยู่ก็จะใช้ไก่ในการที่จะเป็นเสียงนาฬิกาปลุกนะครับและไก่นั้นจะปลุกพวกเรานั้นตื่นละหมาดสุฮีนะครับ คนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเขาก็จะใช้สัญญ,ญญาณของไก่นั้นหรือว่าเสียงของไก่นั้นในการปลุกขึ้นมาเริ่มต้นเช้าวันใหม่นะครับพี่น้องครับเ,เรามาดูไะดิษของท่านนบีุลอฮฺสุลตานอฺฮุอัลัยยุอฺสลัมกันนะครับในบทแรกรายงานจากท่านอบับดุลลอฮุอันได้เล่าว่า่าาทนอฺฮุอัลัยยุอฺสลัมได้กล่าวว่าอิดะสัมิอตุมอิดะสัมิอตุมซิยาฮัดดิยากะ นะครับนบีบอกว่าเมื่อพวกท่านทั้งหลายได้ยินเสียงไก่ขันนะนบีบอกว่าเมื่อพวกท่านได้ยินเสียงไก่ขันฟัสอาลูอัลลอฮุมมัมฟัตลีพี่น้องครับเมื่อได้ยินเสียงไก่ขันนบีบอกว่าให้ท่านทั้งหลายนั้นนะครับขอต่ออัลลอฮ์นะครับให้ได้ประทานความประเสริฐต่างๆให้กับให้กับเรานะครับ เมื่อได้ยินเสียงไก่ขันเนี่ยนบีให้เราขอเราอัลลอฮ์ Allah, ให้ขอพระองค์ทรงความโปรโด,ดปรานความประ,ประ,ประทานความประเสริฐต่างๆให้กับเรานะครับนบีบอกว่าฟาอินนะฮารอัมาลากันเพราะแท้จริงขณะนั้นไก่นั้นมันขันเพราะว่ามันเห็นมาลาอิกะนะครับเห็นมาลาอิกะนะพี่น้องดูฮะดิษของท่านนาบีนะครับนบีบอกเราว่าเ,เมื่อได้ยินเสียงไก่ขันให้เราขอความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ เพราะไก่นั้นไม่เห็นมาลาอิกานะพี่น้องครับมันมีงานวิจัยของอมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาได้ทำการวิจัยว่าไก่เนี่ยขันเนี่ยเอาขันเพราะอะไรเขามองว่าเป็นเนื่องจากปัจจัยภายในของตัวไก่หรือปัจจัยภายนอกนะครับ ปัจจัยภายในเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเออเป็นระบบในการชีวิตของไก่ที่เวลาถึงเวลามันก็จะขันนะครับแต่มันก็มีไก่ที่ไม่ใช่ขันเฉพาะตอนเช้าแต่จะขันเวลาอื่นแต่ถ้าพี่น้องสังเกตเห็นจะเห็นว่าเวลาเสียงไก่ขันเนี่ยนะที่งานวิจัยเขาไปดูมาหรือไปศึกษามานี่นะครับไก่เนี่ยจะขันในช่วงเช้ามืดเนี่ยเสียงดังดังที่สุดนะครับในเวลาอื่นเนี่ยไก่จะขันไม่ค่อยดัง นะครับไก่จะขันไม่ค่อยดังอันนี้เป็นงานวิจัยของออมหาวิทยาลัยหนึ่งในญี่ปุ่นนะครับที่เขาวิจัยเพราะฉะนั้นพี่น้องจะเห็นว่าเขาวิจัยว่าไก่ขันนี่อาจจะมาเป็นจากปัจจัยภายในของไก่คือมีระบบนาฬิกาชีวิตของไก่ที่พอถึงเวลาตรงนี้ไก่จะขันขึ้นมาในขณะเดียวกันเวลาที่ไก่ได้ยินเสียงไก่ตัวอื่นขันหรือไก่เห็นแสงนะครับไก่ก็อาจจะขันเพราะสิ่งนั้นเขาก็มองว่าเป็นเพราะระบบปัจจัยภายในและระบบปัจจัยภายนอก นะครับอันนี้อธิบายให้พี่น้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเขาเคยทดลองพี่น้องครับทดลองพี่น้องดูนะครับผู้ศรัทธาเนี่ยเราเชื่อว่าอ ok ah ัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาให้ท่านนบีมาบอกว่าเมื่อได้ยินเสียงไก่ขันให้เราขอความโปรดปรานจากอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลานะครับให้พระองค์ทรงประทานความออประเสริฐต่างๆให้กับพวกเรานะครับเพราะไก่เห็นมาลาอิกะพวกนักวิชาการเหล่านี้เขาไปทดลองครับพี่น้อง เขาจะดูว่าไก่มันขันเพราะอะไรเขาก็การทดลองที่หนึ่งเอาไก่ไปไว้ในห้องที่ที่ไม่มีแสงแต่มีกล้องอันหนึ่งสำหรับจับพฤติกรรมของไก่ว่าไก่จะเป็นอย่างไรบ้างผลปรากฏว่าพอถึงเวลาเช้ามดืดไก่ไม่เห็นแสงอะไรเลยครับแต่ไก่ขันเป็นปกติของไก่เสมอไก่ก็จะขันในเวลาเช้ามดืดนะไก่ก็จะขัน ในขณะเดียวกันเวลาเขาทดลองในห้องแล้วเขาเปิดแสงหน่อยไก่ก็จะขันบ่อยเขาจึงสรุปว่ามันน่าจะเกิดทั้งสองอย่างก็คือ,อไก่นั้นมีระบบนาฬิกาชีวิตพอถึงเวลาเนี่ยถึงแม้จะอยู่ในที่มืดก็ตามไก่ก็จะขันแต่พอเวลาที่ไก่ได้รับสิ่งที่มันเป็นสภาพแวดล้อมที่มันเป็นตัวเรานะครับเช่นแสงเช่นอะไรเนี่ยก็จะทําให้ไก่ขันแต่เขาสรุปว่าไก่เนี่ยเสียงไก่เนี่ยจะขันเนี่ยเช้ามืดเนี่ยดังที่สุดพี่น้อง ผู้ติดตามรับชมรายการทุกท่านครับพี่น้องจะเห็นว่าพวกเราเนี่ยที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์หรือเป็นมุสลิมที่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเนี่ยพวกเราได้เปรียบหลายสิ่งหลายอย่างในการดําเนินชีวิตหลักความเชื่อหลักความเข้าใจของเราต่อการดําเนินชีวิตพี่น้องจะเห็นว่าเรานั้นเชื่อนาบีเรารู้ว่าไก่ขันเพราะอัลลอฮ์สุบฮานฮัวตาลาทรงเป็นผู้ที่สร้างไก่แล้วพระองค์ได้ทรงประสงค์ให้ไก่นั้นได้ทําหน้าที่ของไก่ ได้ทํางานได้มีกิจกรรมชีวิตของไก่เราเชื่อว่าการขันเนี่ยมันเกิดจากอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์สร้างไก่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านนาบีบอกว่าไก่ขันเพราะไก่เห็นมาลาอิกะอันนี้เป็นเรื่องที่ล้านเปอร์เซนต์ที่เราเชื่อแน่นอนว่าไก่ขันเพราะไก่เห็นมาลาอิกะเพราะเราเชื่ออัลลอฮ์เชื่อนบีใช่ไหมครับไก่ขันเพราะไก่เห็นมาลาอิกะเมื่อเห็นมาลาอิกะเนี่ยมาลาอิกะเป็น สัญ,ญลักษณ์หรือเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของความดีงามและความประเสริฐเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นความดีงามความประเสริฐเนี่ยนาบีจึงสอนเราว่าในขณะเวลานั้นเนี่ยให้เราขอความประเสริฐต่างๆขอความโปรดปานจากอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาอัลาพี่น้องเวลาตอนเช้ามืดเนี่ยนะถ้าบ้านเรามีนาฬิกาปลุกปัจจุบันนี้นะครับบางคนก็ใช้นาฬิกาปลุกในใช้นาฬิกาแต่บางคนก็ใช้ไก่ขันปลุกนะ พี่น้องจะได้ยินเสียงไก่เขาขันเพราะไก่ขันปั๊บพี่น้องก็ตื่นละหมาดสุขีแล้วพี่น้องขอุดูอาต์ตอัลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์ทรงโปรดประทานความประเสริฐความจำเดิญประทานริสกีต่างๆประทานปัจจัยยังชีพให้แก่พวกเราสิ่งเหล่านี้คือความประเสริฐในชีวิตของเราทั้งนั้นวันนั้นชีวิตของเราจะได้เป็นชีวิตที่ได้รับความประเสริฐจากอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตาอาลาแต่ถ้าหากเราไม่ตื่นละหมาดสุฮีพี่น้องเราไม่ได้ยินเสียงไก่ขัน เราไม่ได้ยินสิ่งที่พระวิญญาณให้มาเตือนเราตื่นละหมาดซุฮีแล้วก็เป็นสิ่งที่ไก่นั้นสา ح, ไม่มองเห็นมาลากะกห์แล้วให้เราขอความประเสริฐชีวิตของเราก็จะถูกปิดผนึกตลอดเชา้าซุฮีแล้วก็ไม่ตื่นซุฮีแล้วก็ไม่ตื่นเพราะฉะนั้นเวลาซุฮีจึงเป็นเวลาที่นะครับคนที่มีลักษณะหนึ่งของมูนาฟิกเนี่ยมักจะไม่ตื่นตอนละหมาดซุฮีอันนี้เป็นอันตรายนะครับเป็นสิ่งที่เราควรระมัดระวังพี่น้องครับ สรุปตรงนี้นะครับว่าเวลาพี่น้องได้ยินไก่ขันความเชื่อที่เรามีอย่างชัดเจนคือไก่เห็นมาลาอิกะเราขอความโปวดปานจากอัลลอฮ์ขอความประเสริฐจากอัลลอฮ์ขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ขอริสกีขอปัจจัยังชีพต่างๆจากอัลลอฮ์สุบฮานะวะตาลาณขณนันั้นนบีบอกว่าว่าอิดะซามิอัตุมนะฮีกลฮิมารีเมื่อท่านทั้งหลายนะครับเห็น ได้ยินนะครับไซมิอุตุมได้ยินลาร้อนะครับได้ยินเสียงลาร้องนะครับนบีบอกว่าฟตาตาอัลวาซูบิลล่ามีนาช,ชัยตอนให้เราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยตอนมารร้ายฟาอินนะฮะรออัชชัยตอน,นั้นเพราะแท้จริงลามันเห็นชัยตอนครับพี่น้องมาลาอิกา ชัยตอนคือหนึ่งในจําพวกของยินที่ปฏิเสธศรัทธาต่อลัสุบาหนวตาลาสิ่งที่พระองค์สร้างสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยมองเห็นได้แต่เอาอใหออ้สัตว์บางชนิดสามารถมองเห็นนะครับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับเป็นสิ่งที่พระ,พระองค์ทรงเมตตาก,กับเราให้เรารู้ว่าขณะนี้ลาเห็นชัยตอนแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินเสียงลาร้องนะครับหน้าที่ของเรา นะครับที่สมควรที่จะขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยตอนมาร้ายเพราะชัยตอนเป็นศัตรูกับเราชัยตอนเป็นศัตรูกับเราอย่างชัดเจนอัลลอฮ์บอกว่าชัยตอนนั้นเป็นศัตรูตัวฉกาดที่คอยที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างขัดขวางทุกสิ่งทุกอย่างทําอย่างไรก็ได้ที่จะให้ลูกหลานของอาดัมทุกๆคนไม่เข้าไปสู่การใกล้ชิดอัลลอฮ์ ไม่เข้าไปสู่การลำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานูวตารามันต้องการให้ลูกหลานของอาดัมลงไปสู่นรกของอัลลอฮ์เหมือนกับที่พวกมันไม่เชื่ออัลลอฮ์ในครั้งที่อัลลอฮ์ใช้ให้มันสุยุดกับอาดัมครั้งนั้นแหละครับมันถูกอัลลอฮ์จะลงโทษจึงขอประวิงเวลาว่าอัลลอฮ์อย่าเพิ่งลงโทษเลย ขอเวลาหน่อยจะใช้เวลาที่เหลือทั้งหมดจนกระทั่งถึงวันกิยามัตในการล่อล,อล,อลวงขัดขวางลูกหลานของอาดัมทั้งหมดไม่ให้เขาพักดีต่อพระองค์ไม่ให้เขาเชื่อฟังพระองค์ไม่ให้เขาปฏิบัติตามพระองค์แต่ให้เขามาเชื่อฟังชัยตอนนี่คือหน้าที่ของชัยตอนเพราะฉะนั้นพี่น้องครับชัยตอนจึงเป็นเรื่องอันตรายพี่น้องเรียนบทเรียนในอัตตุอามาแล้วหลายเรื่องแม้กระทั่งเรื่องหาว ที่การหาวมาจากชัยตอนเวลาหาวให้ปิดปากเพราะชัยตอนจะเข้าแล้วเราก็พูดกันในบทเรียนว่าร่างกายของเราชีวิตของเรานั้นต้องให้ห่างจากชัยตอนและพี่น้องมองไม่เห็นหน้าที่ของเราเวลามีสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยลาร้องสุนัขหอนพี่น้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซะให้พ้นจากชัยตอนให้พ้นจากมารร้ายที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของพวกเราพี่น้องครับนี่เป็นเรื่องที่เป็นความ เป็นเ,เรื่องเล้นลับที่ท่านนาบีบอกว่าลามันร้องเพราะมันเห็นชัยตอนนะครับเดี๋ยวดูฮะดิษต่อไปก่อนนะครับท่านนาบีได้กล่าวว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนเสียงลาร้องในเวลากลางคืนเนี่ยให้ท่านทั้งหลายฟะต้าอวะูบิลลาฮิฟะอินนหูในร้อยในร้อยนามาลาตารานะเพราะว่าลากับสุนัขมันเห็น ในสิ่งที่พวกเจ้ามองไม่เห็นเห็นชัยตอนไงพี่น้องฮะดิสข้างต้นเมื่อกี้บอกว่าเห็นชัยตอนเพราะฉะนั้นทั้งลาทั้งสุนัขเวลามันเหา่ามันหอนเนี่ยขอให้พี่น้องรู้ไว้ว่ามันเห็นชัยตอนแล้วชีวิตของเรากําลังเป็นชีวิตที่มีชัยตอนเข้ามาใกล้ๆเราอีกแล้วขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาลาขอต่ออัลลอฮ์ให้ชีวิตของเราพ้นจากชัยตอนขออัลลอฮ์คุ้มครองเราครับปกป้องเราให้พ้นจากชัยตอน และเมื่ออัลลอฮ์คุ้มครองปกป้องเราจากชัยตอนมารร้ายพี่น้องชีวิตเราจะเป็นชีวิตที่อยู่กับการพักดีต่ออัลลอฮ์ชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาเราจะไม่หลงกลไม่หลงกลลวงและกลต่างๆของชัยตอนมารร้ายเพราะพี่น้องต้องเข้าใจว่าชัยตอนเป็นศัตรูนะ ถ้าเข้าใจว่าชัยตอนเป็นศัตรูเราจะระมัดระวังเสมอเวลามีเรื่องของชัยตอนชีวิตของเราที่มีชัยตอนอยู่กับเราเนี่ยเราจะระมัดระวังตัวเสมอเมื่อเราระมัดระวังตัวเสมอเนี่ยนะครับเราจะขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์นะครับให้อัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาทรงปกป้องและทรงคุ้มครองพวกเราอาอุบิลลาฮิมินัชัยต้อนินรจีมสั้นๆพี่น้องอาอุบิลลาฮิมินัชัยต้อนิโรจีม ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาให้พ้นจากชัยตอนมารร้ายที่ถูกสาปแช่งเช่นนี้แหละครับพี่น้องชีวิตของเราจะได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลานะครับพระองค์จะได้คุ้มครองเราพระองค์จะได้ปกปักรักษาเรานะครับให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่ออมีมาลาอิกะชีวิตที่อยู่ใกล้มาลาอิกะอยู่ใกล้ความดีงามนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าประมาทสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เรามองไม่เห็น สรุปสุดท้ายตรงนี้นะครับก่อนจะหมดชั่วโมงและหมดคาบนี้เพราะฉะนั้นเวลาพี่น้องได้ยินเสียงไก่ขันไก่เห็นมาลาอิกะครับพี่น้องขอความประเสริฐขอความโปรดปรานจากอัลลอฮฺสุบานอวตาราขณะเดียวกันพี่น้องได้ยินเสียงลาร้องเสียงหมาหอนสุนัขหอนนะครับพี่น้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺสุบานอวตาราให้พ้นจากชัยตอนมานรร้ายเพราะทั้งลาและสุนัขนั้นเห็นชัยตอน นี่คือบทเรียนนะครับที่มีไว้สำหรับคาบนี้ในบทที่11เนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องนั้นได้ได้สิ่งทีเ่เป็นเรื่องที่ใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันมากๆนะครับในสังคมที่เรามีได้มีไก่นะครับสังคมเราเมืองไทยอาจจะไม่ได้มีลานะครับนะครับแต่อย่างน้อยก็เรามีสุนัขนะครับที่จะคอยหอนนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้รับสิ่งเหล่านี้เราพบสิ่งเหล่านี้ เราจะได้รู้นะครับถึงสิ่งเล่นลับเหล่านี้ที่เราไม่รู้เราจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่น้องครับเวลานะครับในชั่วโมงอัดุอานะครับก็คงจะหมดลงแล้วนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับเราพบกันใหม่นะครับในคาบต่อไปนะครับในวิชาอัดุอาสํสำหรับวันนี้นะครับจากลาพี่น้องไปเพียงเวลาเพียงเท่านี้นะครับบิลลาฮิตตลฟิกวันฮีดายะสัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบระกาตุ